คำพูดนี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีมาแต่ใครล่ะครับจะลำดับได้เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้อยากให้ทุกท่านกรุณาลำดับเพราะมันเป็นประโยชน์ของท่านเองผมไม่เกี่ยวผมมีของผมอยู่แล้วอีกครั้งหนึ่งครับสูงสุดก็คือจิตศาสตร์ด้านจิตของมนุษยชาติกายใจจิตซึ่งเรามีอยู่ในตัวตนรองลงมาคือธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติการที่ไปสลายคนคนหนึ่งหัวงอกธรรมดาสลายเมฆหยุดฝนได้ฝนที่มันตกมาคือธรรมชาติหน้าร้อนแรงทำให้ฝนตกได้ธรรมชาติมันแห้งแล้งทำให้เกิดการชุ่มชื้นสมฉ่ำทำฝนตกได้เห็นไหมธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติก็แน่นอนครับมันต้องเหนือกว่าธรรมชาติจึงสามารถปรับธรรมชาติได้ก็เพราะว่าจิตศาสตร์มันเหนือกว่าไงจิตศาสตร์มันเหนือกว่าธรรมชาติเพราะให้ลำดับความเหนือชั้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะต่อมาคือที่ไสยศาสตร์ขอมดำดินน่ะตัวขอมเนี่ยคือระดับไสยศาสตร์มนดำมนแดงมนเขียวนี่คือขอมนั่นให้ดูไว้เขามีความสามารถดำดินมาได้กันแล้วกันดำดินมาเลยแล้วครับรู้ไหมยุคสมัยนั้นเนี่ยคำว่าพระร่วงเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากอาณาบริเวณแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยตั้งแต่สุโขทัยไปศูนย์กลางกันแล้วกันแล้วก็ไปนู่นไปลาวไปจีนไปอะไรต่างๆนาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าสุริยะวรมันนะ1 2 3ถึง7ถึง5ถึง7กันแล้วกันอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าสุริยะวรมันคำว่าสุริยะมันแปลว่าพระอาทิตย์นะแปลว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์เข้าใจมั้ยดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นอธรรมชั้นใหญ่ดวงอาทิตย์เนี่ยจะบอกให้ทราบไว้เห็นนี่นะครับตัวธรรมดูศักยภาพของพุทธเจ้ามันจะไปถึงไหนยังไม่ได้พูดถึงพุทธเจ้านะพูดถึงอวิชชาก็คือไสยศาสตร์รุนแรงมากครับรุนแรงเหลือเกินเรื่องไสยศาสตร์สะกดจิตเนี่ยคือใช่กลุ่มสะกดจิตใครก็ตามที่ผ่านกระบวนการนั้นต่อไปลดละหยุดเลิกนะอย่าให้เข้ามาในตัวเป็นขาดอย่าไปหวังฤทธิ์หวังเดชหาเหวอะไรต่อไปเลยไม่ต้องแล้วครับฤทธิ์เดชใดๆที่มันผ่านมาไอ้พวกไสยศาสตร์ทั้งหมดทั้งโลกนะฮะขอโทษทียุบเป็นผักลวกแน่นอนเหมือนผักเจอน้ำร้อนแน่ๆพวกกับวิชานะมันจะโง่หัวไม่ขึ้นครับขีดเส้นไว้ได้เลยเพราะผมจะรู้ในมิตินั้นโอเคนะเอาละไสยศาสตร์หวังว่าคงจะไม่ต่อเติมนะขอมดำดินยุคสมัยนั้นเป็นประเทศพวกนี้เป็นเมืองประเทศสราชในแน่คืออาณานิคมประเทศในอาณานิคมอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าสุริยะวรมันจำหน่อยครับตรงนี้นครวัดนั่นนะครับก็มีสัญลักษณ์อยู่ตรงนั้นนครวัดนครวัดนครธมนครธมในกลุ่มของพระโพธิสัตว์นครวัดไอ้ตรงนั้นน่ะคือกลุ่มบอกให้กลุ่มเลยแล้วครับกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทตัวยงที่สุดนะฮะในวันที่บอกว่าเนนน้อยกวาดวัดมีชื่อว่าพระร่วงมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะเดิมมันก็เป็นประเทศชาติของเขามีอะไรต่างก็ไปบรรณาการเขานะมีทองก็หอบทองไปถวายเหมือนกับว่าอันไปประเคนถึงที่วันหนึ่ง
างด้านพระเจ้าสุริยวรรณเนี่ยส่งคนมาเอาของจะส่งคนมาหรือไม่ได้ส่งไม่รู้คือว่าสอดแทรกก็ได้ไม่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าสุริยวรรณแต่ก็เรียกบริวารไงคิดเองหมายเองจะมาเอาของจากพระร่วงประมาณนั้นครับเอาอะไรพระร่วงที่นั้นมีน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ำศักดิ์สิทธิ์พระอรหันต์เขาอยู่ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ไปบทนะขี้เขาออกมาก็ศักดิ์สิทธิ์พระอรหันต์นั่นนะขี้พระอรหันต์ก็ศักดิ์สิทธิ์เยี่ยวก็ศักดิ์สิทธิ์น้ำทุกหยดเป็นยาก็คือศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับเมื่อเขารู้ว่ากิตติศัพท์วันน้ำน้ำประเทศผู้บังคับบัญชาก็แล้วกันเนาะเขารู้กิตติศัพท์ว่าน้ำที่ไหนมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาก็เลยภาชนะจะเป็นไม้ก็ได้นะเจาะมันเป็นไม้เจาะเอามาแล้วก็แบกกลับไปน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะเป็นหินก็ได้แล้วก็ตามภาชนะเดี๋ยวมาวันหนึ่งเขาคงเจาะมาไม่ได้ไม่รู้ปฏิหารย่อมเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุอันใดหนึ่งที่จะแสดงศักยภาพของพระอรหันต์ออกมาในรูปแบบของเคยทำกิจประจำวันว่าเคยเอามาทุกครั้งไอ้ภาชนะจะมารองรับน้ำเนี่ยไม่รู้มันเกิดเพศภัยแล้วไม่รู้ไม่มีก็มาตัวเปล่าจะมาเอาน้ำมาตัวเปล่าเข้าใจไหมครับในขณะนั้นพระร่วงก็บอกว่าเอ้ยงั้นก็ไปสรรฉลอมเอาไม้ไผ่มาสานฉลอมรู้จักฉลอมไหมครับไม้ไผ่มาสานกันน่ะเอามาตักน้ำในบ่อนี้ว่าแล้วก็ยื่นให้กับพระร่วงฉลอมเทวันเดี๋ยวคุยกันนะไม่ยอมเด็ดขาดนะให้รู้ถ้าจะมาฟังก็คือมาฟังโอเคนะฉลอมพอสารฉลอมแล้วก็เอาฉลอมมาตักน้ำที่ว่าเนี่ยน้ำก็ติดฉลอมไปไอ้เจ้าของดำนิดบริวารก็ตามก็หอบไปบ้านเขาก็คือฮาปาร์ตี้ทีนี้บ้านเขาไอ้พระร่วงคือใครโอเคไหมแน่นอนประเทศที่เขามีสุขภาพที่เข็นฆ่าใครก็ได้คนที่มีอำนาจเนี่ยอยู่ที่ปลายกระบอกปืนว่าไปมีดหอกดาบอย่าลืมนะยุคสมัยมันฆ่ากันจริงๆนะยุคสมัยนั้นเข็นฆ่าไม่รู้มึงใหญ่ไม่ได้กูเหยียบตีนช้างเหยียบปากนกดอดตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้ว่าพระร่วงมีความสามารถระดับเอาฉลอมเนี่ยไปตักน้ำแล้วไปเป็นบรรณาการอะไรก็ว่าไปของเรื่องเขาตอนนั้นมันผ่านตอนประตูไปแล้วก็รับการฮือฮาแล้วโอ้ยก็ปรากฏว่ามันก็ฮือฮาใช่ครับฉลอมตักน้ำไปได้อ่ะเห็นไหมครับนึกออกแล้วตรงนี้ก็รับคำสั่งมาไปเอาชีวิตมันมาประมาณนั้นอ่ะคำสั่งจากสุริยวรมันนั่นไปเอาชีวิตไอ้หมอนั้นมาให้ได้ว่าแล้วก็สองคนที่มีฤทธิ์เดชคือขอบเนี่ยดำดินมาเลยมาโผล่ที่ลานวัดในระหว่างที่เนี้ยนั่นที่ว่ากำลังกวาดลานวัดอยู่ความง่ายๆขอมดำนินถามขึ้นมาว่าอยากจะมาเจอสมภารหรือว่าพระนะฮะก็น่าจะเป็นสมภารนะเนาะเพราะเนนน้อยตัวเล็กนิดเดียวนึกออกไหมจะเป็นพระได้ไงวะตามรูปลักษณ์ก็อยากจะมาเจอสมภารคือเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวยังไงพระร่วงน่ะโอเคไหมได้แต่ได้รู้แต่กิตติศัพท์แน่นอนอยู่ตรงนี้แหละประมาณก็โผล่มาเผอเจอเนนน้อยก็บอกขอบอก